ปัจจุบันนิพาพรน,นงนุษเก็บตัวเงียบเป็นเศรษฐีหนึ่งยล้านเรียกว่าเป็นนางเอกในตำนานที่หลายคนยังคงนึกถึงสำหรับนิพาพรน,นงนุชนางเอกเจ้าของชายาโอลิเวียฮัสลีย์ของเมืองไทยผู้โด่งดังจากภาพยนตร์15ยกยก16ไม่หย่อนเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วที่ปัจจุบันได้ห่างหายจากวงการบันเทิงไปนานกว่า30ปีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่จนประสบความสำเร็จกลายเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้าน ดยบริษัทนงนุชอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2530ทั้งนี้นิพพรนงนุชยังมีลูกค้าสำคัญได้แก่ย so ูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิ้งโอสถสภาจอห์สันแอนด์จอห์สันไลออนคาโอเอสแอนด์พีและธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบันนิพพรนงนุชเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ของวอต์ดิสนียออีกด้วยเพื่อใช้ในด้านการส่งเสริมการขายของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงขอขอบคุณข้อมูลจาก h o m e i n s o l v e l d c o m ขอบคุณค่ะ